้าจะมารยาทอีกช่วยด้วยช่วยด้วยเน็ตไม่ดีแล้วต้องโทรหาใครอ่ะบีบีฮะเน็ตไม่ดีแล้วต้องโทรหาเน็ตดูพี่นุ้ยขอบคุณของฝันครับโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณกราบจากลิลลี่นะหิดก็คือจ้องแต่หน้าหนูแทะอะไรนุ้นจ้องแต่หน้าบีบีจ้าไม่ได้จ้องพี่อ่านพยายามอ่านอันนี้ช่วยนารากรเนี่ยมันอ่านไม่ทันนะเห็นพี่นนท์ไลฟ์ทั้งวันก็พี่ไลฟ์กลัวแบบว่ามาหลังเวทีเน็ตจะไม่มีไงมันก็ไม่มีจริงๆเน็ตหมดแล้วไงไลฟ์ทั้งวันใช่เมื่อวานนี้ก็โดนรังแกไปหนึ่งรอบยื่นอุทธรณ์เพิ่งยื่นอุทธรณ์มาแล้วเพิ่งเข้ามาไลฟ์ได้โดนจับข้อหาอะไรข้อหาเห็นก้นผู้สาวนาคข้อหาอาจารย์นะครับโคตรกลัวไปก้นผู้สาวนาคสวัสดีครับสวัสดีนี่เปลี่ยนเน็ตเลยพี่นนท์ไม่ครับมันจะไม่แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันบางพื้นที่มันก็ได้สเปรย์อะไรกินเหมือนเหล้าขาวเลยว่ะสเปรย์โบราณโอ้ใช่ครับโบราณเลยเหรอสเปรย์นี้ก็มีหลายยี่ห้อมากสเปรย์อ่ะนี่ก็มีนี่อันนี้โคโรนจะไปฉีดได้เอาโคโรนไปฉีดหัวบางวันมันเอาโคโรนไปฉีดหัวน่ะโอ้แล้วเขาคนตัวหอมเนาะเธอก็ต้องเอาอย่างแล้วพี่นนท์ไอ้พี่นนท์ก็มีไอ้เจ้าตัวคุยไงวาซาบอลอนวาซาบอลอนขอบคุณอบก่อนทุกชิ้นนะครับขืนยังไงคะขืนสรุปมีเวลาเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือเป็นเพื่อนกันครับผมจะต้องตอบยังไงเนี่ยเนี่ยมาช่วยนนท์ก่อนทุกคนมาช่วยทำให้นนท์มีเน็ตอยู่ตอนนี้นะเป็นผู้ค่อยของขวัญอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โอเคเป็นเว้ยผมก่อนทุกคนมันขีดมากเลยเหรออินเทอร์เน็ตมันขีดเหรอใช่มันขีดหรือว่าไม่มีคนเข้าไปดูนะเอาดีๆไม่มันมีคนเข้ามาดูเราอยู่ 44,499 คนสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีแฟนคลับพี่นนท์ทุกคนนะครับล่าสุดก็ไปทางตกลงไลฟ์เครื่องใครเนี่ยก็ไลฟ์สองเครื่องไลฟ์สองเครื่องอะไรด้วยเครื่องนึงสะดุดเครื่องนึงไม่สะดุดแล้วก็งงเลยของเขาทะลุไปเป็นพันแล้วเราจะเลือกได้ไหมของเรายัง50-50จะรอดเนี่ยไม่รอดเนี่ยอยู่ตอนนี้ทุกวันนี้แบบหลังวิธีเขาก็ไลฟ์กันทุกคนอ่ะใช่เขาแบบว่าต่างคนต่างแบบคุยพูดคุยกับแฟนคลับตัวเองกันไงมีแต่ดาวที่ตรงที่มีแต่ดาวต่อๆนะหลังวิธีเนี่ยสวัสดีครับทุกคนเน็ตผมปกติยังอ่ะผมยังเป็นห่วงเน็ตผมอยู่เลยนะเนี่ยตอนนี้นะช่วยบอกผมทีทำไมขนตาจะอะไรนะไม่มีสาวเช็คทำไมเงียบจังวันนี้เจ้าภาพให้ทุกคนทำบุญให้เต็มที่ไปก่อน4 ทุ่มถึงเริ่มสวัสดีครับสวัสดีเมต้อยครับสวัสดีเมคิดครับผมเริ่ม4 ทุ่มทำการแสดงแสดงครับแล้วก็พ่อบอกว่าหลังพ่อขึ้นให้เป็นลำเรื่องเลยไม่ต้องมีคอนเสิร์ตช่องหลักครับต้องถืออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยก็กี่โมงครับวันนี้พ่อแจ้งไหมเนี่ยพ่อแจ้งไหมวันนี้ซอดแจ้งจางป่างเลยครับมากอะไรมากนี่คือฉันที่ไปเบิ้งไล่ไฟดีฉันทำไมเสียงชอบไม่หายตอนนี้มันดูได้ไหมทุกคนนนทันจากใจเน็ตนนดูได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้นนก็จะไม่พยายามกับตัวเองแล้วนนจะหยุดแล้วเลยแปลกนะหน้าจอสู้ๆนนก็จะสู้ถ้าทุกคนสู้ที่จะดูนนก็จะสู้ที่จะเพื่อทุกคนหน้าจอมันสว่างโอ้ยขาดคนข้างหลังมันได้คิดแล้วมันปรับมันจะปรับไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นแบบว่าคุยคู่ทุกคนนุ่นขออนุญาตไปเดินตามหาเน็ตก่อนนะนุ่นจะมาใหม่มันได้เลยเหรอมันไม่ได้เลยได้ไหมเน็ตคลิกมากบุษายเทสแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนกรุณาไปหานุ่นหน่อยนะเอ็นดูการเดินหาเน็ตเดินหาเน็ตก่อนอะไรไม่ล่ะได้พี่นนท์เข้าอะไรนี่เหรอไม่เอาเข้าหรอกเอาเผื่ออยากเข้า
าษาคุณโอ้เขาก็พูดเล่นๆพูดไปเนาะพี่ชวนตามมารยาทไหมกินแล้วสุขภาพเราก็จะรู้ว่าทำไมเราจะไปอยู่บนพี่มีชวนเขาข้อหน่อยเขาจะไปอยู่บนเวทีตรงเขาจะอยู่ตรงหน้ากองพญานาคเลยนะกดเข้าไปเลยนะไม่ต้องสงสารพี่นนท์หรอกครับแกไลฟ์ทั้งวันแล้ววันเนี้ยแกไม่นอนเหรอครับนอนนอนแล้ววันนี้ไปงานที่มอขอเสร็จก็กลับไปนอนพี่บอกพี่ท็อปแรงมากใครบอกอ๋อก็เป็นการพูดเล่นพูดหัวพูดหยอกกันทุกคนไม่เคยพูดหยอกกันเลยหรอในชีวิตเนี่ยหรือว่าพูดแต่เรื่องเครียดเรื่องซีเรียสกันเที่ยวไหนหรือเปล่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไปกินโอชิเน่กันมากับพวกป๊อปพวกอัพเนี่ยก่อนออกเดินทางมาเสร็จงานมอขอไปกินฉลองวาเลนไทน์ตอนเช้าที่จกแม่ดมสวัสดีไม่พ้นนี่หรือเมื่อเช้าเธอก็ไปหรอเมื่อเช้าไปได้ไปช่วยงานที่มอของานแต่เช้าเลยไปกินข้าวจี่แต่เช้าเลยเอ็นดูความกินข้าวจี่ไปหน้าดื่มตั้งแต่ตอนคืนอ่ะไปถึงคือแบบเริ่มเลยครับเริ่มจะได้กลับมาบ้านช่วงไหนอีกเนี่ยคิดว่าหรือว่าเป็นช่วงที่บอกตอนนั้นน่าจะเดือนหน้านี่แหละไปสอบสัมภาษณ์แล้วก็อีกทีก็สงกรานต์เดือนหน้ากับประมาณกับสองเดือนติดเลยฮะเขาน่าจะให้กลับมาอยู่ก่อนสักเดือนนึงหรือไงนะอะไรไม่มีอ่ะไลฟ์สดทีไรมีแต่คนถามหาตลอดเลยเอ้าก็อยู่แล้วแหละอันนี้แบบได้ฉลองเลี้ยงฉลองมาก็อยู่ที่นู่นน่ะวาเลนไทน์อ่ะฉลองอะไรวันนี้ไงฉลองอยู่ห้องกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนร้องเกะกันอยู่เขาร้องเพลงฟิลิปปินส์หรือร้องเพลงประเทศไทยเออสั่งมามาเธอสั่งไอ้เครื่องเสียงเล็กๆอ่ะเคยเห็นไหมที่ใครขายวะไอ้ที่มันพกพาได้อ่ะซื้อใหม่เพราะว่าเพลงเล็กนะไม่เล็กๆที่เขาชอบร้องเสียงมันเอ็กโคเยอะนะใช่ใช่มันร้องในโอ่งอะเสียงอะ คือที่เนี้ยคาราโอเกะที่นี่มันมีแต่เพลงฟิลิปปินส์กับเพลงฝรั่งไงมันบางทีมันแบบโอ๊ยอยากร้องเพลงไทยเลยอย่างงี้ก็เลยซื้อมาของเพิ่งมาส่งเลยเนี่ยฮะเชื่อมได้ทำไมมันเชื่อมบลูทูธไม่ได้หรอมันได้ไม่มันก็เชื่อมกับตัวอยากเห็นคุณหมอร้องตอนนี้เพื่อนร้องอยู่ก็ฟิลเหมือนข้างบ้านร้องเพลงอะค่ะมีร้องฮอยกอดปูยอดรวยของบิวชีชัยยาให้ฟังหน่อยดิอย่าพูดอย่าไปร้องให้ฟังค่ะขอฝึกก่อนส่งเพลงเต้ยมาไว้เลยนะจานจะได้แก่ไว้กลับมาจะได้แบบขึ้นเวทีร้องเลยตอนนี้ลำพังไอ้ช่องร้องบ่อยๆเสียงก็ยังได้แค่นั้นตอนนี้ไม่ได้ร้องเพลงนั้นมากไม่ไหวแล้วนะน่าจะขึ้นเวทีไม่ได้แล้วอาจจะม้วนไปเดินไปได้ใครจะรู้ไปแต่ว่าเธอเห็นแบบฟีดที่งานมีตติ้งเราขึ้นปะอยากจัดอีกอ่ะตอนนี้กลับมาจัดเออนั่นแหละประเด็นคือเมื่อไหร่จะได้กลับประเด็นไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกอยู่ที่หนูเองมันอยากร้องคาราโอเกะใช่ป่ะฟิลคาราโอเกะข้างบ้านนะคะทุกคนเมื่อวานไปที่ไม่เคยจริงเมื่อเช้าไปงานที่สินไซไอที่ขอนแก่นมันก็เป็นน้องๆสินไซนะเล่นดนตรีก็เป็นแบบเซตใหม่คนใหม่หลายคนอยู่เป็นคนที่ไ
หน้าเวทีแบบคึกคืนมากวันนี้หมายถึงว่าคนรถเยอะมากงานเช้านะฮะงานเช้าเหรอคนเยอะไม่เนี่ยงานตอนเนี้ยเมื่อเช้าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันเช้าไปอ่ะมันหกโมงเช้าตีห้าครึ่งเลยคือเรากำลังจะลงเวรเราเห็นพี่เต้าไลฟ์พอดีใช่ไหมแต่เราไม่เห็นเธอแล้วก็จริงเอ้าไม่เห็นจริงเหรอไม่รู้เราดูช่วงที่พี่เต้าเห็นจริงๆนี่พี่เต้าตอนนั้นพี่เต้าจะยังไม่ได้แบบแพนกล้องไปทางเธอไงดูแป๊บเดียวเราก็ยุ่งเมื่อคืนขึ้นเวรยุ่งมากไม่ได้นอนเลยไม่ได้งีบสักนิดเหนื่อยแย่เลยอย่างนี้ขอบคุณครับคุณนัตตี้สมฤทธิ์คุณสมฤทธิ์ดีนะครับส่งดอกกุหลาบให้พี่นนท์ยังอยู่เหรอไม่เสียงพี่นนท์อยู่เลยไม่พี่นนท์แต่แกก็ยังไม่ได้ไปไหนหรอกแกก็ยังวนเวียนอยู่รอบตัวเราพี่โดนแกชอบแบบเดินไปหยอกคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยไงเนี่ยสิจังเราพูดแกน่าจะแวะไปหยอกใครต่ออีกไม่รู้เนี่ยสรุปทำไมวันนี้ได้กางเต็นท์นี้อ่ะมันแคบครับพื้นที่มันแคบเอาน้องมาไลฟ์ด้วยไม่บอกยองไลฟ์เลยค่ะจะได้ดึงเข้าให้ FC ไปชวนน้องเองว่าน้องสะดวกไหมเผื่อน้องแบบแต่งตัวหรือแบบมีแฟนคลับแม่มาหาอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนที่ผมเดินมาเมื่อกี้เห็นพ่อนั่งคุยอยู่กับหลายท่านคิดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับน้องไม่ได้อยู่อุดรธานีครับจนคุณหมอบีบีอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะมีความส่งไมค์มีความยื่นไมค์ด้วยพี่นวลไม่รู้ไปตามหาเน็ตถึงไหนอ่ะหน้าตาดูสดใสนะคุณหมอเหมือนคนนอนอิ่มนอนแบบนอนแล้ว8ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็วันนี้เพิ่งได้นอนเมื่อเช้านี่แหละมันก็เลยเพิ่งตื่นก็เลยโอเคสดใสเธอได้นอนหรือเปล่านอนกลับถึงห้องประมาณไปกินจกยาดมเสร็จนะจำได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะอาบน้ำเสร็จดูนาฬิกาประมาณ9โมงกว่าละได้นอนประมาณ10โมงนี่แหละแต่ตื่นประมาณเกือบ4โมงเย็นอ่ะ11 12 13 14 15 16ก็6ชั่วโมงอยู่หกชั่วโมงอยู่ตื่นมาสองรอบไปยังดีวันนี้เราตั้งใจไว้ว่าเราจะไลฟ์สดยาวๆจนถึงเที่ยงคืนมาสัญญากับแฟนคลับเขาไว้ไงว่าจะไลฟ์อยู่เป็นเพื่อนกับวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยมึงมาแป๊บเดียวนะคะแฟนคลับทำอะไรกินกันที่นั่นเพราะว่าฮะเธอทำอะไรกินกันกับเพื่อนๆที่นั่นอ่ะมีผัดไทยแล้วก็ตำส้มตำแล้วก็ทำเมี่ยงกุ้งไม่ใช่จะกินตำส้มตำบ่อยกว่าเราอีกเหรอนะอยู่นู่นนะว่าอยู่ไม่มีอะไรไม่กินอะไรเธออะไรก็ไม่ถูกฮะอยู่ฟิลิปปินส์มีบักฮุงไงตำบักฮุงอยู่ตีนี่แต่มันเป็นลูกแค่ลูกอันเท่านี้เธอมีแต่ลูกน้อยๆยินดูตำทีละครึ่งครบเพื่อนๆกินได้เป็นไหมล่ะส้มตำอยู่เนี่ยเป็นแม่ครัวหลักเลยอยู่ไทยไม่ใช่ว่าไปตำส้มตำ
ชินอยู่คนเดียวมาโอ้สอนในสอนดูได้ได้อันนี้เนาะได้เป็นแม่ครัวหลักเนาะเราเป็นแม่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดในเซบูและอาหารไทยนะเห็นกระตุกใช่เนาะคุณหมอเอ้ยจริงหรอมันใช่มันไล่เราไปแล้วเหรอเนี่ยวันนี้เน็ตแย่จริงๆขอบคุณของขวัญค่ะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะขอบคุณเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะคุณไม่ทันขอบคุณมากๆเลยนะคะชินด้วยนะครับถ้าเกิดเธอจากไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็ได้นะโอเคว่าเน็ตกระตุกอะลงเน็ตโคตรดีเลยตอนนี้เน็ตมันสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าหนูเดี๋ยวอาจจะออกแล้วนะคะเพราะว่าเน็ตมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถ้ายังเห็นท็อปไลฟ์อยู่แล้วหนูยังไม่ง่วงเดี๋ยวหนูเข้ามาไลฟ์ใหม่นะคะอ่ะเธอบอกเธอบอกคิดถึงพวกแม่ๆหน่อยพวกแม่ๆแฟนคลับที่บ้านเธอก็เข้ามาดูเยอะนะเนี่ยคิดถึงค่ะคิดถึงทุกคนก็มาแหละมาตามคำเรียกร้องว่าคิดถึงหนูก็คิดถึงทุกคนแต่คือด้วยความที่ชีวิตฝึกงานช่วงนี้มันเหนื่อยมากแล้วหนูแทบไม่ได้อัปเดตอะไรในชีวิตเลยเวลาหายใจหายคอก็แทบจะไม่มีก็เลยแบบเหนื่อยนิดนึงแต่วันนี้เอาเป็นว่าเข้าใจแล้วกันทุกคนก็เข้าใจเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับถ้าเกิดไปกินข้าวเพื่อนๆบ้างเห็นมายังไลฟ์อยู่ก็เข้ามาได้นะถ้าเน็ตดีโอเคค่ะไปเอกไลฟ์อีกนานทุกคนเดี๋ยวหนูก็แวะเข้ามาใหม่โอเคนะตั้งไลฟ์ไว้นี่เลยโอเคค่ะใครแคปไปก็แท็กมาด้วยนะคะไม่ว่าจะทางไหน ดีแต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วโอเคบ๊ายบายค่ะ